ไปดูอีกหนึ่งที่ครับที่มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันเป็นความทุกข์ร้อนใจของชาวชุมชนคลองไทรพัฒนาที่ตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้บ้านมีปลวกกินอันนี้กลัวจะไม่มีที่ดินทำกินครับเพราะว่าเป็นที่ดินในพื้นที่สปก.นะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้มายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับบอกว่าถ้ายึดพื้นที่เหล่านี้ไปพวกเขาจะไม่มีที่ดินทำกินตอนนี้เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นพอไปยื่นหนังสือทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูครับว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นของสปก.จริงหรือไม่และจะสามารถใช้ต่อไปได้อย่างไรนะครับชาวชุมชนคลองไทรพัฒนาตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้กว่า100คนครับเขารวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเรียกร้องให้พิจารณาทบทวนการใช้คำสั่งคสช.มาตรา44ที่จะเข้าไปยึดพื้นที่สปก.ซึ่งเป็นชุมชนคลองไทรพัฒนาที่เขาอยู่ทำกินมาตั้งแต่สปก.700ไร่นะครับก็จะถูกยึดคืนไปด้วยซึ่งอันนี้กังวลว่าจะไม่มีทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินทำกินตัวแทนกลุ่มสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุรพลสงรักบอกครับว่าการที่ชาวบ้านรวมตัวกันมาเรียกร้องร้องเรียนแบบนี้เพราะว่าได้รับผลกระทบนะครับจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตสปก.ด้วยความไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีการผลักดันให้ชาวบ้านผู้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่สปก.บริเวณชุมชนคลองไทรพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ออกจากพื้นที่ลองไปฟังเสียงตัวแทนกลุ่มสมาชิกกันนะครับให้ยับยั้งการดำเนินการตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ขอให้มีการออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนี้เพื่อที่จะยกเว้นชุมชนที่เป็นเกษตรกรหรือคนจนที่อยู่ในพื้นอยู่แล้วก็คือไม่จำเป็นต้องไล่ออกเพราะว่าการบอกว่าก็เคลียร์พื้นที่ให้เป็นศูนย์ทำพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อที่เอาไปจัดให้กับคนจนหรือเกษตรกรก็คนที่อยู่แล้วก็เป็นเกษตรกรถึงคุณไม่จัดเขาก็อยู่แล้วใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องไปเสียงว่าประมาณในการจัดเลยก็แค่รับรองให้เขาอยู่ตามที่เขาอยู่มานั่นแหละครับเป็นเสียงของตัวแทนกลุ่มสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะครับบอกว่าเกษตรกรอยู่ในพื้นที่แต่ว่าพอลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ในพื้นที่คลองไทรพัฒนาพื้นที่สปก.จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่นี้มีอยู่ 1,440 ไร่นะครับเขาบอกเป็นของชาวบ้านกลุ่มสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยประมาณ700ไร่ส่วนที่เหลืออีกประมาณ700กว่าไร่เนี่ยเป็นของนายทุนที่บุกรุกเข้ามาทำประโยชน์ครับภาครัฐมุ่งหวังจะยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มนายทุนแต่ว่ากับมีการบุกรุกจะยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดนะฮะ 1,440 ไร่ซึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนคลองไทรพัฒนาเป็นเกษตรกรจริงๆก็กลัวและเป็นกังวลครับเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งต้นเดือนหน้า5สิงหาคมนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรม